วัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นนี้นะครับวันนี้ช่องมูพามามูพระสายหวังในหลังของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับมีพระกลิ่นหอมพระกระแจจันทร์พิมพ์ทรงต่างๆนะครับแล้วก็พระเรืองแสงนะครับอันนี้นะครับพระเหล่านี้เนี่ยอาจารย์สุรพลเก็บก่อนใครนะครับถึงจะได้มีพระชุดนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นพระเนื้อแก้วเนื้อกระจกอันนี้เป็นเนื้อที่ลงมุกนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าพระตัวเองที่มีอยู่นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับในวันที่3ธันวาคมพบกันที่ห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับอาจารย์สุรพลจะมอบศพพระสมนาคุณให้คนส่งพระตามที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าส่ง500องค์จะให้พระล็อตทองคํา400องค์จะได้พระซุ้มกอทองคํา300องค์จะได้พระผงสุพรรณทองคํา100องค์จะได้พระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับพระของอาจารย์สุรพลที่มากมายหลากหลายอย่างนี้นะครับอาจารย์สุรพลจับพลังพุทธคุณได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระชุดสมเด็จโตนะครับจะมีพระพิมพ์จตุคามรามเทพนะครับถ้าเราจะเห็นอย่างนี้นะครับพิมพ์คุ้นๆที่มีการจัดสร้างเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างล้นหลามเลยครับวันนี้ทางช่องไม่ได้มีการตัดต่อคลิปใดๆนะครับคุยยังไงก็คุยอย่างนั้นนะครับตอนนี้ช่างภาพไปหันเอาดีทางอื่นนะครับก็ต้องมาคุยกับอาจารย์สุรพลแบบไม่มีคำถามใดๆไม่มีการเตรียมใดๆเลยนะครับเจอแบบไหนก็คุยแบบนั้นชุดไหนก็ชุดนั้นนี่ก็มาเศรษฐีเขาไม่ใส่พระทองคำกันนะครับเขาไม่แฝงพระเลี่ยมทองนะครับถ้าเศรษฐีตัวจริงถ้าเศรษฐีกึ่งเศรษฐีเนี่ยเขาจะโชว์ว่ามีตัวเองมีทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลสารไม้สักว่าพระสายวังมีพุทธคุณเจ๋งด้านไหนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุรพลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับบางคนเรียกป๋าบางคนเรียกอาจารย์นี่มันยังไงกันแน่ตกลงอาจารย์เป็นป๋าหรือเป็นอาจารย์ก็แล้วแต่เขาจะเรียกครับเพราะว่ากำหนดไม่ได้หรอกครับแล้วแต่เขาศรัทธาก็เรียกอาจารย์อาจารย์แล้วเป็นสารไม้สักตอนไหนอุ้ยผมเป็นอาจารย์สุรพลสารไม้สักเนี่ยตอนไหนตอนสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วแล้วถ้าก่อนเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์สุรพลโรงงานน้ำตาลอาจจะเป็นโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำแข็งครับเป็นโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำแข็งใช่เป็นผู้ผลิตนะครับไม่เป็นผู้สร้างไม่เป็นผู้สร้าง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 โรงงานน้ำแข็งก็สร้างจ้ะเฮ้ยเพราะว่าน้ำแข็งก็ไม่มีอะไรหรอกมันทำเป็นบ่อสำหรับถังที่จะใส่เข้าไปเป็นซองซองเป็นซองซองครับแล้วเวลาเอาขึ้นมามันก็อันนี้เป็นคนทำยุคแรกเหรอยุคแรกๆโอ้ยทำมาหลายสิบปีแล้วทุกวันนี้ไหมคือเป็นคนก่อสร้างโรงงานน้ำแข็งตอนนั้นน้ำแข็งบด น้ำแข็งหลอดไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งก้อนยังไม่ทำครับเพราะยังไม่มีอาจารย์ก้อนหนึ่งมีกี่มือซองหนึ่งมีกี่มือซองหนึ่งนี่มัน60มือหรือ120ก็เดี๋ยวก่อนนะซองมันเลื่อยได้3ท่อนท่อนนึงมันเลื่อยได้อีกกี่มือคุณไปดูโรงงานโรงรถน้ำแข็งใหญ่ๆเนี่ยเคยทำโรงงานนี่นะครับอาจจะเป็นสุรพลโรงงานน้ำแข็งเป็นผู้สร้างนะครับ ตอนนั้นไอ้อย่างนั้นอดีตไปแล้วเพราะว่ามันอดีตเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นโรงหล่อโรงกลึงโรงหล่อโรงกลึงรับซ่อมทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรสร้างโรงงานโรงเลื่อยโรงสีโรงน้ำตาลอาจารย์โมเล่ขนาดใหญ่เนี่ยหล่อที่โรงงานอาจารย์เหรอใช่ครับโมเล่ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าบ้านอีกสูงกว่าบ้านอีกนี่นะครับโมเล่ถ่วงก็เรียกโมเล่ถ่วงโมเล่ถ่วงทำให้มันมีแรงมากขึ้นใช่ใช่โมเล่ถ่วงอาจารย์เคยทำเส้นผ่าศูนย์กลางถึง10เมตรไหมน่าแต่ขนาดเนี้ยตึกชั้นหนึ่งเลยเออนี่เป็นโมเล่ถ่วงเพราะเวลาจะกลึงนี่ต้องขุดหลุมลงไปในดินฮะเวลาจะกลึงโมเล่ถ่วงเนี่ยก็มันใหญ่โอ้โหแล้วถ้าเราไม่ขุดนะมันจะจับได้ยังไงอ่ะโอ้การผลิตเครื่องจักรในอดีตนี่ผมอยากจะฟังอาจารย์สุรพลเล่าแต่นี้เรามาฟังเรื่องพระสายวังก่อนครับผมอาจารย์สุรพลรู้จักพระสายวังคนไหน
ผมจากพระสายวางตั้ง2500แล้ว2500แล้วครับผมตอนนั้นนะ คือตั้งแต่ที่เขาซ่อมวัดพระแก้วอ่ะที่เขาซ่อมวัดพระแก้วเริ่มมีออกมาเริ่มมีออกมาตอนนั้นไม่มีราคาโอ้ยใครๆก็ว่าเก๊เพราะวันไอ้เงี้ยมาก่อนไอ้พระราชสีท่านก็สายลุงอ่ะคนตีเก๊หมดเลยคนตีเก๊หมดเพราะมันเยอะจัดใช่เป็นกองกองหรือเป็นเข่งเข่งโอ้เยอะมากครับผมครับแล้วจะเราไม่บอกไม่ถูกครับแล้วพวกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยพอจับแล้วมันพลังแล้วมันไม่ใช่พลังเดียวนะในเสวยจะชัดมันจะว่าขีทั้ง5ครับเราก็พระแก้วมรกตครับแล้วก็พระชื่อหลวงพ่อแดงอะไรสักอย่างไอ้ที่มัดยืนอย่างเงี้ยครับที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็โบสถ์พระแก้วโบสถ์พระแก้วทุกคนช่วยกันมาหมดปกเสพพระตัวนี้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นพระตัวนี้จะแรงมากครับหน้าห้อยจริงๆถ้าอย่างนี้นะกระจายการมีนะขอโทษทีครับใส่แล้วเนี่ยนะโชคลาภดีมากอาจารย์ผมขอยืมไปใส่สักองค์ได้ไหมใช่กระแจจันเนี่ยโชคลาภดีมากโชคลาภดีมากอาจารย์แต่ก่อนนู้นเขาบอกว่าถ้าพระอาจารย์มีวางขายเยอะเยอะจริงใช่ไหมในอดีตมันอดีตจริงแต่มันไม่ใช่อย่างนี้นี่ครับมันทำเทียมแล้วก็เขาเรียกอะไรมันทำไม่เหมือนแต่มันมีกลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่เหมือนอย่างเงี้ยกลิ่นไม่เหมือนอย่างเงี้ยไม่เหมือนครับอันนี้ร้อยกว่าปียังกินชุยเลยครับนะแต่ของพระอาจารย์นี่มันแป๊บเดียวเองครับผมแล้วนี่ข้างหลังของแท้ก็จะใส่พระธาตุอ๋อมีเม็ดมีลายมือและมีพระธาตุจ้ะจ้ะลายมือสันนิษฐานอัดบางคนบอกว่าเป็นลายมือสมเด็จโตแต่อาจก็ไม่รู้ใครไม่รู้ใครลายมือใครสักคนหนึ่งนะครับแบบนี้นี่ฝังหินเม็ดพระธาตุใช่ครับนี่นะครับพศ408ครับนี่อาจารย์ทำไมเก็บได้เป็นชุดๆเยอะขนาดนี้อ้าวตังมันเยอะตอนนั้นอ่ะครับตอนนั้นอาจารย์ทำโรงงานน้ำตาลแล้วอุ้ยทำโรงงานน้ำตาลแล้วแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ส่งโรงงานน้ำตาลนะครับโรงงานน้ำตาลต้องมาเป็นหนี้โอ้พูดถึงเป็นหนี้แล้วช้ำใจช้ำใจเพราะว่าลงทุนให้เขาผลิตไปปีนึงถึงเก็บตังได้มาเก็บปีนึงอ่ะปีนึงพอเสร็จแล้วก็เดินเครื่องครับต้องขายของก่อนได้แล้วก็ให้ตังค์แล้วไม่ใช่ให้ตังค์เลยนะให้เช็คโน่นให้เช็คอยากได้ตังค์ไปแลกกับเมียข้างหน้าโอ้ยงานนี้ทำได้อยู่วะ3ปีกว่าได้ตังค์สร้างโรงงานให้เขา3ปีใช่เราต้องออกตังค์ไปก่อนสารพัดทุกอย่างคืออะไรที่เป็นเหล็กในโรงงานน้ำตาลทรายเป็นขออาจารย์ของผมหมดแหละครับคือไม่ว่าจะเป็นวัคกัมจะเป็นโอเลถ่วงไม่ว่าจะเป็นโปรฮีครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอาจารย์ทุกนี้ทุกวันนี้อุปกรณ์นี้เขายังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ดิก็ยังเปิดโรงงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยเอ้ากล้าพูดนะอย่างความสุนหลีไทรุ่งเรืองพวกนี้นะครับทำผมทำทั้งโรงเลยนะเหมาทำโรงงานทั้งโรงใช่ไม่ลงทุนทำซะเองเลยไม่ใช่คือพวกนี้ฉลาดไงครับการกันเดียวเอาแบบไปแล้วทำไปครับแต่เขาไม่โกงอ่ะแต่ช้าครับไม่โกงเขาไม่โกงแต่ช้าแต่ช้าแล้วความฉลาดของคนคิดดูเลยทางที่เราได้เงินเต็ม2ปีกว่ากับ3ปีแล้วมันเขียนเช็คให้ใบหนึ่งเนี่ยนะสมมติมันติดละร้อยล้านมันจะเสียร้อยล้านแต่ถ้าอยากได้เงินสดเป็นแรกก็เสียกันดอกเบี้ยก็ได้ไม่ถึงร้อยล้านก็ได้ไม่ถึงร้อยล้านขาดทุนเนี่ยแล้วทำไมอ่ะถ้าอย่างเงี้ยไอ้เรื่องมึงเรื่องวุ่นอย่างนี้พอตอนนั้นมาสั่งโยมนี่ไม่ทำละไม่ทำละบอกโอ้ยคุณทำแบบนี้มันเราอยากได้กำไรไปทำอย่างอื่นคือมึงกำไรแน่ๆล่ะมันทำไรเรื่องอะไรเงินอยู่ที่เมียมึงได้ไงไอ้เหี้ยมันก็จ่ายมาเลยดิจริงป่ะครับมึงไม่จ่ายเลยมึงเขียนเช็คแล้วผมเจอนายทหารคนหนึ่งนะ
ไอ้เฮี้ยยิ่งเฮี้ยใหญ่เลยพูดได้พูดได้ตายไปแล้วแต่เขาตายไปแล้วช่วยไปเก็บตังค์มันจะช่วยไปสั่งอุตลุดทำโน่นทำนี่นะเอาอย่างดีด้วยแต่ผมเวลาให้เช็คใบเดียวแล้วก็พอเข้าเด้งแล้วเด้งอีกเด้งแม่งสามปีเด้งจนผมอายมันอ่ะไม่ไปทวงแล้วไม่ทวงแล้วคือพอมันหน้าด้านพูดง่ายๆอาจารย์พระสายวังเนี่ยทำไมเขาถูกตาปามาดว่าเก๋ก็เรื่องของเขาไงมันเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งพระเนี่ยคนไม่เคยเห็นครับเขาก็ไม่กล้าเอาอีกอย่างหนึ่งทำไมผมไม่กล้าเอาเพราะว่าเราพอจะเขาเรียกกันแหละจับพลังสัมผัสได้สัมผัสได้ต้องเรียกว่าสัมผัสได้ว่าเออเขามีแรงใช่ไหมไอ้อย่างเนี้ยแล้วคนไปที่ไหนอ่ะคุ้มไหมถ้าทำแก้ขึ้นมาเนี่ยขายใครอ่ะขายจานไงอ้าวไม่ใช่เยอะนะดูได้ด้วยอย่างคำโคงอ่ะใครปลอมจงวิบัติเนี่ยอันนี้นะครับไม่ใช่ถึงกับปลอมใครปรามาสใครหมิ่นใครปรามาสจงวิบัติอันนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับนี่เขาสร้างสวายรอ5ปี2411เนี่ยนะครับอาจารย์พอทำอย่างนี้นะครับพอขายได้ถ้าใส่โลหะคำจารึกด้านหลังนี่ขายไม่ได้เลยขายลำบากเลยว่าเออเป็นใครสร้างไว้ที่ไหนนะครับนี่เป็นงานช่างวังหลวงช่างวังหลวงอันนี้ปิดมาตั้งแต่ร้อยปีแล้วยังไม่หลุดนะครับครับถ้าเป็นงานยุคปัจจุบันผมว่าไม่ถึง50ปีหลุดหลุดครับผมแล้วก็ไอแผ่นที่เขาจารึกเองนะครับมีพุทธคุณด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเขาไม่คือแผ่นนี้เขาปลูกเสกแล้วก็มีการเขียนเลขยันใช่ครับเนี่ยพระสมเด็จการงานรุ่งเรืองสมเด็จโตครับปลูกเสกสร้างถวายรอ4ครับของ4หนึ่งหนึ่งนี่นะครับคือถ้าจะเก๊พระแบบนี้ต้องมีโรงงานหลายแบบต้องมีโรงงานแก้วก่อนแล้วก็ต้องมีโรงงานเจวเวลรี่พวกนี้เข้าใจว่ามันเป็นหินมาจากนอกก็หินเขาเรียกหินโบราณหรืออะไรสักอย่างครับไม่น่าจะใช่หยกนะไม่ใช่ไม่ใช่หยกเขาเรียกให้มีคุณค่าไว้ครับผมอาจารย์จะใช่อย่างเงี้ยหยกในกลุ่มจตุคามรามเทพเนี่ยอย่างงี้เดี๋ยวก่อนมันมีเจ้าแม่กวนอิมมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับครับอันนี้เจ้าแม่กวนอิมครับผมอันนี้ก็นานแล้วครับแล้วก็มีสังเป็นสังกัจจายไปมั้งครับคือผมจับแล้วขนลุกทุกอันเลยเนี่ยอาจารย์ท่าทางจะเป็นของผมแล้วมั้งอันนี้รู้สึกจะเป็นของสมเด็จโตสมเด็จโตครับเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายให้ดูใกล้ๆให้อีกทีนึงครับสำหรับ FC ขี้สงสัยแต่ประจันเวลาสงสัยนี้เวลาจัดงานทำไมไม่ไปดูคือ FC บางคนนะครับสงสัยว่าทำไมไม่ซูมภาพไปดูเวลาเขาจัดงานโชว์หรือประกวดพระเครื่องเนี่ยอาจารย์ขนไปแสดงมาดูสักนิดนึงเห็นกันตาครับผมคือจะเอาความสะดวกเขาว่าพอโฆษณาเข้ามาปุ๊บกดผ่านนี่ จันอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาสนใจก็สนไม่สนก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ขายผ้าให้เขาครับใช่ไหมคือเราเผยแพร่ครับเราก็ให้รู้ว่ามันมีอย่างนี้นะอย่าไปถูกเสียนซ่อมกันนั่นเองครับแล้วก็เขาว่าอาจารย์ถูกต้มมาก่อนเราก็ไม่ได้ว่าไงถ้าใครคิดว่าพระอาจารย์เก๋อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่ได้เล่นคุณไม่ได้สนใจก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูเพราะว่าของผมถ้าคุณแน่ใจว่าของผมเก๋คุณก็ไม่ต้องดูทำไมอ่ะเสียเวลา แต่ขอโทษทีนะพระที่อยู่ผมก็ของเนี่ยนะชาติเนี่ยทั้งชาติอ่ะคุณหาได้หรือเปล่าผมกล้าท้าเลยชาตินี้ทั้งชาติคุณหาพระชุดนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับแล้วคุณค่อยมาพูดว่าเก๋หรือจะยังไงใครว่าพระอันนี้เก๋นะครับสมมติอันนี้เขาบอกเก๋คุณต้องหาพระแบบนี้แท้มาดูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเก๋โดยลำพังเก๋โดยลำของนะครับในโลกนี้นะครับไม่สามารถผลิตขึ้นมาเก๋โดยลำพังถ้าไม่มีของแท้ครับผมคือเราจะผลิตนาฬิกาสักรุ่นนึงเนี่ยเพื่อจะปลอมเนี่ยเราต้องมีต้นแบบ
ถ้าพระคนนี้เก๋นะครับคุณไปหาต้นแบบมาให้ดูหน่อยว่าต้นแบบแท้จริงเป็นยังไงส่วนใหญ่จะพูดว่าเก๋เก๋เก๋แบบไม่มีต้นแบบไม่ใช่ของในโลกนี้นะครับเก๋ต้องมีของเทียมไอ้ของแท้แต่ตั้งแต่ทำคลิปมาไม่มีใครเคยมาแสดงให้เลยคือคนเรานะถ้าเกิดมีปากก็จะพูดมีปากไว้มีปากไว้เห่าไว้เห่าแล้วก็หนึ่งมันเกิดไม่ทันครับผมถามเสียงจริงๆทุกวันนี้นะมันเกิดทันนะ 4-50 มันก็บอกคนอื่นเขาเกละค่าของของมันเนี่ยแท้หมดแท้หมดมึงเอาผ้าอะไรมาเกหมดคือนี่คือนิสัยเทียนที่เหมือนกันนั่งติดกันลมหายใจเขาว่าก็จะมองพระคนอื่นเกหมดคือพวกนี้เขาเรียกว่าช่วยกันวางแผนต้มจุนไงครับต้องเรียกว่าวางแผนต้มจุนครับแล้วบอกว่าพระแท้ต้องอยู่กับเซียนนั่นน่ะอยู่คนอื่นไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้เซียนไปหันไปสร้างผ้าใหม่แล้วแท้หมด ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผ้าใหม่มันแท้เพราะเพิ่งสร้าง มันสร้างอยู่ให้เห็นไงคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเซียนทำไมไปหันสร้างผ้าใหม่คือเล่นผ้าเก่าไม่เป็นแล้วหรือไม่มีผ้าใหม่เก่าเล่นมันมีผ้าเก่าแต่พอเขารู้ว่ามาเห็นคลิปแล้วเขาก็เริ่มจำเพิ่งง่ายๆว่ะมีหัวคิดแล้วสติสตังกลับมาแล้วว่าพระที่เซียนขายกินเนี่ยเซียนพระนิดเนี่ยแท้หรือเปล่ามันเป็นไปได้ยังไงที่มันบอกโอ้สร้างแค่200องค์แค่2,000องค์ผมอยากรู้เมื่อก่อนเนี่ยนะพระทุกอาจารย์น่ะก่อนที่จะสร้างพระเนี่ยนะเขาต้องมีจุดประสงค์จะเอาพระนี้ไปทำอะไรครับถูกไหมแล้วถ้าสมมติเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้แพงเหมือนอย่างมึงบอกองค์ละเป็น10ล้านเนี่ยแม่งกองนี้100กว่าบาทเนี่ยยังกับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน มีคนบางคนนะครับเซียนกำมารอบอกว่าสร้างเท่าอายุ72องค์ คือถ้ามึงจะทันเท่าไหร่เนี่ยรู้ว่าทั้ง72องค์ คือเป็นเรื่องน่าขันนะครับถ้าคุณไปคุยกับโรงงานปั๊มพระ ปั๊มออกค่าแม่พิมพ์มาสมมติในยุคนั้นเป็นพันเป็นอะบอกละพันค่าแม่พิมพ์หรือบอกละ500แต่ปั๊มพระถูกกว่าทำแม่พิมพ์อันนั้นเขาไม่ได้ทำกันนะครับหรือยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้ที่สร้างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อทองคำเป็นไปได้เพราะในกรรมลงทุนสูงครับนะอาจจะถ้าบางองค์เห็นนะปัจจุบันเนี่ยทองคำสร้าง9องค์เพราะลงทุนหมักครับใช่ไหมมันก็สร้างแค่9องค์แต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองโอ้โหเป็นหมื่นเขาปั๊มทีนึงไม่ใช่น้อยนะครับมันคุ้มค่าบล็อกหรือเปล่าคุ้มค่าแกะไหมถ้าแกะผิดแกะถูกใช่ไหมมันถ้าแกะผิดมันก็ต้องทำใหม่อีกไอ้อาจารย์ตอนนั้นมีโรงงานทำเหล็กทำไมไม่ปั๊มพระคือเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้ปั๊มพระนะเมื่อก่อนเนี้ยเขาปั๊มไอ้เนี้ยมันมีเครื่องปั๊มนะแต่ปั๊มชิงฉับไอ้พวกไออะไรวะปั๊มไอ้ระฆังทัพพีปั๊มอะไรเงี้ยตอนหลังผมจะเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์พระตอนยุคอาจารย์นี้ขออนุญาตตั้งโรงงานยากไหมไม่ยากหรอกคือมันไม่ผิดกฎหมายอะไรเนี่ยครับทำแค่ช้อนอย่างเงี้ยปั๊มช้อนปั๊มทัพพีปั๊มชิงฉับเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนปีใหม่อ่ะพอปีใหม่เนี่ยผมก็ไปรับคลองนะเขาก็ปั๊มคลองรับคลองรับกีดขับไปขายสนามหลวงสมัยเด็กๆกันนะสมัยเด็กๆครับเพราะเพื่อนผมอ่ะบ้านก็เป็นโรงปั๊มครับไอ้ปั๊มปังปังปังเนี่ยครับแล้วเราก็จะลงทุนนึกออกมั้ยเอาไปขายก่อนครับพอสว่างก็อาตังมาคืนเขาครับก็ขายเยอะๆนะเพราะว่าพอ7 โมงกลางคืนก็เริ่มมาสนามหลวงกันละมาจับไข่จับนมจับอะไรกันแล้วก็มาซื้อสิ่งฉับคู่หนึ่ง20 บาท30 บาทคล้องมันก็เดินตีกันก้องก้องก้องไอ้สิ่งฉับสิ่งฉับนี่นะเฉพาะตอนปีใหม่เป็นสินค้าที่ระลึกหรือเขาไปถวายวัดไม่รู้เขาอ่ะคือวันธรรมดาก็มันรู้ขายที่ไหนอ่ะนี่นะครับเป็นคนขายของสนามหลวงมาก่อนครับผม
าจารย์พออาจารย์รู้สึกยังไงพระที่แตกออกมาในยุคปัจจุบันพระสายวังที่แตกออกมาบ้านไทยผมอันนี้นะไม่ให้ความเห็นแล้วก็ผมก็ไม่เอาเท่านั้นแหละพออาจารย์ส่วนใหญ่พวกพระที่อาจารย์เห็นเนี่ยได้มาจากไหนจะพูดยังไงวะจริงๆแล้วได้มาจากวังครับได้จากตระกูลผู้สูงศักดิ์ใช่ครับผมไม่ใช่ไปก็อย่างเวลาเนี้ยอาชีพเปิดหีบคนเป็นร้อยหีบเป็นอีกผมไปดูแล้วไปกลับดูแล้วโอ้โหไม่ถึงนั้นเลยครับมีทั้งถึงและไม่ถึงที่ถึงมีไม่ถึงครับรับรองไม่ถึงเนื่องจากว่าบางหีบนะมันเป็นหลวงปู่นาคแล้วก็หลวงปู่อะไรนะหลวงปู่หินนะหลวงปู่หินหลวงปู่นาคนะไม่ใช่หลวงปู่โตครับมันรู้โลกเสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็พูดไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของเราพูดไปเยอะแล้วพอละ อาจารย์แล้วมีคนมาขอแบ่งไม้พระอาจารย์ตั้งแต่ออกคลิปไปเนี่ยหรือไปขอไปแบ่งในวันงานก็อาจจะไม่ได้แบ่งเพราะคนที่มันหาไม่ได้อีกแล้วนี่แบ่งไปก็หมดไปมันก็ชาตินี้จะไปหาที่ไหนอีกคนเอาพระสายวางประกวดแต่ละงวดเยอะไหมงวดที่แล้วก็เยอะงวดนี้ก็น่ากว่าเยอะเพราะว่าที่ลำปางอาจารย์แมวกลุ่มเขาก็คนเยอะอ๋ออาจารย์แมวลำปางที่แต่งตัวที่แฟนเขาแต่งตัวสวยๆครับเป็นครูครับผมมาด้วยอาจารย์กรรมการของอาจารย์นี่คัดเลือกยังไงเราก็คัดเลือกจากที่เขาดูเป็นจริงๆผมเห็นกรรมการบางคนหายหน้าหายตาไปนี่มันไม่พูดไม่เข้าหูหรือตัดสินไม่ได้เรื่องครับหนึ่งไม่เข้าหูบางคนนี่ไอ้ห่าเอ้ยตรงตรงเลยนะครับกรรมการมึงมาทำหน้าตาเหมือนอย่างกับสัตว์ตัวก็ร้อยชาติบางคนก็ถามมึงพานี้ถึงไหมมึงก็ไม่ตอบเขาเลยมันไอ้พวกนี้มันคัดเอาหมดอะไอ้พวกเขาเรียกอะไรไอ้พวกมันไม่มีสัมพันธ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ต้อนรับแขกยังไล่แขกยังไล่แขกอีกพวกง่ายๆเหมือนไล่แขกไงก็เป็นกรรมการก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ควรจะมีพระเยอะด้วยไอ้ผมคัดเฉพาะไอ้ที่มันอัจฉริยะสายดีดูแล้วมันดูเป็นจริงๆครับผมไม่ใช่ว่าอุปโลกถ้าอุปโลกเราก็ไม่เอาเราก็เสียชื่อตายหาครับใช่ไหมเพราะว่าเราประกาศเปล่าเราเล่นพระแท้แล้วไปแบบพระเกมมันไม่ใช่อ่ะครับถูกป่ะคือเราไม่ได้ต้องการองค์ละ600เนี่ยถ้ามันเกย์เราไม่เอาเลยอาจารย์พอพูดถึงองค์ละ600มีคนสงสัยว่าเอาเงินไปทำอะไรคือไอ้600บาทนี้ไม่ใช่กำไรนะขาดทุนนะครับครับอย่าเข้าใจว่าไอ้600บาทแล้วมันจะมีกำไรเยอะๆ1ค่าเช่าห้องค่าเช่าห้องเท่าไหร่ประมาณ2ก็เขาคิดเป็นรอบๆอ่ะนะเขาเช่า2รอบใช่ไหมถ้าหากว่าเราเจ็ดตอน6 โมงเนี่ยนะก็เท่ากับ2 รอบแต่ถ้าการจะ6 โมงเนี่ยก็คิดเป็น3 รอบหมายเขาไม่ได้คิดเป็นวันเขาคิดเป็นรอบเขาคิดเป็นรอบแล้วก็ค่ากรรมการนะกรรมการ16 คนผู้ช่วยกรรมการอีก16 คนไอ้พวกคัดผ้าอีกต่างหากกรรมการนะครับกรรมการจริงๆ20 กว่าคนครับนี่ก็ลอกไปแสนกว่าแล้วเฉพาะกรรมการกรรมการแสนกว่าแสนกว่าค่าสถานที่ก็แสนกว่าครับค่าอาหารก็แสนกว่าท่านจะเอากำไรตรงไหนจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้คนได้เรียนรู้หรือเอาภาพมาส่งเท่านั้นเท่านั้นทำอย่างอื่นด้วยกว่าผมไม่ได้หวังคิดที่จะเอาผลกำไรทางการประกวดพระเปล่าเลยอาจารย์ครับทวงใบประกวดพระของงานอื่นให้หน่อยที่ยังไม่ได้ไอ้ที่ผมยังไม่ได้ก็คือแต่มันตายหายไปแล้วไอ้ที่ยังไม่ตายก็เหี้ยสุด
มันเรียกว่าเหี้ยสุดๆเอาให้ฟังนะครับว่าเวลาประกวดพระเนี่ยของอาจารย์เนี่ย1เดือนเมาได้2เดือน2เดือนเมาได้เพราะมันเยอะครับต้องทยอยครับมันไม่ใช่น้อยๆเดือนเดียวก็ได้แล้วครับผมเพราะนี่มันต้องรอเวลาหน่อยทางที่ดีนะครับให้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนรับพระเพิ่มอีก100นึงได้ไม่ต้องเดินทางมาอาจารย์ก็ส่งไปให้นี่นะครับก็เจอกันนะครับวันที่3พฤศจิกายนเดี๋ยวก่อนขอก่อนจบคลิปนี้นะครับเอ้ย3ธันวาคมรู้ไปนานแล้วเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูแต่ละองค์ชัดๆอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าพระอันนี้มีอะไรนะครับคอยตอนแรกผมก็ส่องให้ดูแล้วเดี๋ยวส่องตอนจบอีกทีหนึ่งเพื่อให้คนดูว่าสบายใจว่าทำไมไม่ซูมภาพใกล้ๆนะครับครับผมถ้าใครอยากจะให้ผมทำแบบตามที่คุณสั่งนะครับผมขอคลิปละสัก 20,000 นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้โดยเฉพาะคุณคนเดียวเลยอิ่มไปเลยถ้าใครอยากว่าเอ้ยเทพซูมภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคลิปละ 20,000 นะผมจะทำให้ชั่วโมงเลยแล้วผมจะบอกว่าคลิปนี้ทำเพื่อคนนี้โดยเฉพาะคือเอาตามสภาพนะครับเวลาไปส่องพระเนี่ยเขาส่องอยู่ในห้องนอนเราก็ต้องคุยในห้องนอนเพราะเขาส่องพระอยู่ในห้องนอนครับผมอย่างวันนี้อาจารย์ย้ายสถานที่ย้ายสถานที่ไม่ไอมีกล้องไม่มีกล้องบ้างนะครับตามสภาพนะครับครับวันไหนคุยที่มีกล้องคุณก็ดูคลิปที่มีกล้องแล้วก็คนอื่นที่เขาส่องกล้องไปดูตรงนั้นบ้างก็ได้ได้นี่นะครับไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อพระกันชัดๆไกลเที่ยวก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สุรพลบรรยายให้ฟังนะครับว่าถาดนี้เป็นอะไรนะครับอาจารย์ถาดที่เป็นหยกนี้เป็นอะไรครับถาดที่เป็นหยกนี้ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมครับแล้วก็จะมีกระดูกพรามรามเทพจะมีสมเด็จครับผมนะนี่อย่างนี้สมเด็จครับแล้วอย่างนี้พระสังฆจายครับอย่างนี้อันนี้เจ้าแม่กวนอิมครับอันนี้เจ้าแม่กวนอิมหลายสีครับในหยกก้อนเดียวกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นพุทธญาณโตครับเนื้อกระจกเนื้อกระจกเนื้อแก้วเนื้อแก้วเนื้อแก้วสารพัดนึกนะครับครับผมถาดนี้เป็นอะไรครับพุทธจารึกเป็นหินโมลาเป็นหินโมลาแล้วก็จะมีคำโพงครับผมสารพัดอันนี้ก็เป็นข้างหลังฝังสารพัดเป็นพุทธญาณโตมีทั้งฝังท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับครับมีทุกอย่างอันนี้แล้วก็นี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยนี่ก็คำโพงอันนี้เรืองแสงครับหลวงพ่ออาจารย์โตเรืองแสงอันนี้หลวงพ่ออาจารย์โตเนี่ยหัวโตครับเนี่ยเรืองแสงอันนี้กระแจจันทร์ครับกระแจจันทร์รู้สึกจะมี5ตลับ5ถาด5ถาดเนี่ยนะครับแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ตรงไอ้ฐานนี้ก็เหมือนปีเกิดประจำปีเกิดประจำปีเกิดไอ้พวกนี้ก็คือพิมพ์พิเศษพิมพ์พิเศษไอ้พวกพิมพ์บัตรเพียนมั่งบัตรเพียนคู่มั่งแล้วก็อันนี้ดูไม่ออกเลยคือมีหลากหลายมากเลยนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่สมนาคุณนะครับใครส่งพระเท่าไหร่ก็อ่านเอาเองแคปเอาเองนะครับว่าอยากได้พระอะไรองละ600นะครับครับผมนี่นะครับก็ทางช่องต้องถ่ายด้วยตัวเองอย่างนี้นะครับก็ตามสภาพของสถานที่นะครับตั้งใจทำให้ดีทุกคลิปนะครับบางทีลำโพงเสียงที่กอกแกกนะครับเกิดจากคลื่นไมค์ของแต่ละตัวคนถ้ารุ่นเดียวกันมันจะตีกันนะครับครับขอบคุณอาจารย์สุรพลนะครับเจอกันวันที่3ธันวาคมครับผมห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยครับสวัสดีครับ